สวัสดีครับลูกเพจทุกคนครับตอนนี้นะครับอีจันอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงนะครับซึ่งในวันนี้จะลงพื้นที่มาพร้อมกับคุณปวีณาหงสกุลนะครับประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อติดตามคดีเด็กหญิง3ขวบนะครับที่หายออกจากบ้านก่อนจะพบว่าน้องเสียชีวิตนะครับซึ่งตอนนี้คุณปวีณานะครับก็เดินคู่ไปกับคุณแม่ของเด็กนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพม.ของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเข้ามาร่วมติดตามคดีนี้ด้วยนะครับซึ่งที่อยู่ด้านหน้าตอนนี้นะครับคือคุณปวีณาแล้วก็เป็นคุณแม่ของเด็กนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้านี้ตอนนี้อีจันอยู่ที่สภ.ตันหยงนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งในวันนี้ก็คุณปวีณานะครับเดินทางเข้ามาที่สภ.ตันหยงก่อนที่จะเดินทางไปลงพื้นที่ในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งที่สภ.ตันหยงเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีนะครับเสียชีวิตนะต้องบอกว่าหายนะพอมาอีกวันก็เสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็เลยให้ทางบ้านพักเด็กทางหัวหน้าสุรันรักเนี่ยไปที่บ้านนะคะไปที่บ้านแล้วก็ทราบว่าตอนนี้ต้องโศกเสียใจกันมากเลยนะคะก็โทรสายท่านผู้กำกับนะคะมาตาหาซึ่งท่านก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วนะก็ทราบเรื่องนะคะแต่นี่สิ่งที่ยังห่วงใยก็คือสุขภาพจิตเขาทั้งสองเลยนะคะก็มีร้องไห้ไม่หยุดเลยยังไม่หายร้องเลยแล้วเรื่องที่มันน่าเศร้าก็คือว่าเด็กเล็กมากนะคะเล็กมากเลยอีกอย่างนึงเนี่ยก็ทราบว่าเด็กเนี่ยยังถอดแพมเพิร์สเองไม่ได้เลยนะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่สามารถเราก็เชื่อมั่นว่าตำรวจจับตัวได้แน่นอนนะคะแต่ในช่วงนี้ถ้ายังจับตัวไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะกับเด็กผู้อื่นด้วยนะซึ่งปกติตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่สงบอยู่ใช่ไหมคะครับนะคะ
เดี๋ยวจะให้ทางท่านผู้กับลองอธิบายนิดนึงนะคะค่ะครับเรียนคุณปวีณาหงตระกูลและคณะนะฮะผมปนเอกมัตหามุนะผู้กำกับการสถานีโทรทัศน์ตันหยงขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีนี้โดยคร่าวๆนะฮะก็เหตุการณ์ในคดีนี้คือเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่14พฤษภาที่ผ่านมาเวลาประมาณตอนนั้นก็เวลาประมาณ18:30 น.ทางพ่อของเด็กก็เข้ามาที่โรงพักก็แจ้งว่าลูกสาวหายตัวไปก็จากการซักถามนี่ในเบื้องต้นก็ทราบว่าตอนนั้นเวลาประมาณ16 น.โดยประมาณขณะที่พ่อของเด็กเนี่ยกำลังขายของคือขายคือปุ๊ลวกข้าวเกี๊ยบอยู่ก็คือปกติคือขายปกติอยู่แล้วขายอยู่กับลูก2คนตอนนั้นทราบว่าแม่ของเด็กคือเข้าไปตลาดไม่อยู่ก็อยู่กัน2คนก็ในจังหวะนั้นทราบว่ามีลูกค้าขับรถยนต์เข้ามาซื้อของหรือว่าข้าวเกี๊ยบที่ว่านี่ซื้อในราคา60 บาทแต่จะไม่ผิดนะแล้วก็เพียงแต่ว่าให้แบงค์ผ่านมาไอ้ทางพ่อของเด็กก็คือไม่มีตังค์ทอนอ่ะก็เลยเอาแบงค์พันไปแลกแล้วก็จังหวะที่ว่าไปแลกใช้เวลาก็ประมาณไม่นานก็แลกกับร้านเข้าข้างๆก็พอกลับมาเลยสังเกตว่าเห็นว่าลูกน่ะหายไปแล้วก็พยายามร้องเรียกแต่ว่าจังหวะพอดีเห็นว่ามีลูกค้าเข้ามาซื้อของต่อก็เลยขายของต่อหลังจากนั้นก็ออกค้นหาแต่ไม่เจอนะฮะเพราะว่าคือรับแจ้งครั้งแรกเนี่ยทางพ่อเด็กเองก็คงคือปักใจเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของแก๊งลักเด็กเอารถยนต์มาแล้วก็ฉุดขึ้นรถอะไรทำนองนี้นะฮะซึ่งในตอนแรกนี่เราก็อย่างที่ตำรวจก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันก็เราก็เลยเสียเวลาไปไล่กล้องก็ปรากฏว่ารถคันที่ว่ามาจอดครั้งแรกแล้วก็สามารถพิสูจน์ทราบทั้งคนขับแล้วก็คนไปซื้อได้ในเบื้องต้นก็เข้ามาทักถามเกตดีเอ็นเอเรียบร้อยหมดแล้วในเบื้องต้นนี้ก็เข้าใจว่าอาจจะไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่ตัดประเด็นแล้วก็ได้มีการเก็บดีเอ็นเอไว้แล้วนะฮะก็หลังจากนั้นในเมื่อว่ารถคันแรกไม่ใช่ก็ได้เสียเวลาเป็นไล่อีกประมาณ 3-4 คันคือเอารถลักษณะที่มีลักษณะใกล้เคียงกับรถที่ว่านะว่าที่พยานเห็นก็เลยคือเสียเวลาไล่อยู่ประมาณอยู่พอสมควรนะฮะก็จนกระทั่งวันที่16เวลาประมาณ9:30 น.ก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้พบศพเด็กแล้วก็เป็นคนเลี้ยงวัวแล้วก็ไปแจ้งกับพ่อของเด็กพ่อของเด็กก็ไปดูก็ปรากฏว่าพบศพลูกสาวที่หายไปจมอยู่ในน้ำนะฮะก็เลยเบื้องต้นก็ได้มีทำการชักลากขึ้นมาอยู่บนตลิ่งแล้วก็จากนั้นก็ได้มันแจ้งกับทางเจ้าที่ตำรวจก็เราเข้าไปดำเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะฮะก็สำหรับศพของเด็กนี่คือหลังจากไปดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยหมดแล้วก็ได้ดำเนินการส่งไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอาทิวาสแล้วก็ทางเราได้ประสานกับหมอนิติเวชจากโรงพยาบาลตำรวจเข้ามาทำการผ่าพิสูจน์ด้วยนะแล้วก็มีการเก็บ DNA อะไรต่างๆตามขั้นตอนก็ตอนนี้คือผลยังไม่ออกนะก็เลยยังยืนยันไม่ได้นะฮะก็สำหรับการดำเนินการหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็ได้มาคิดวางแผนว่าคิดว่าไอ้คนที่ก่อเหตุอาจจะเป็นคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเพราะถ้าเกิดว่าไม่รู้จักสถานที่เนี่ยก็คงจะลำบากในการเข้าไปเดินอะไรแต่บริเวณหลังบ้านนะฮะเพราะว่าจุดที่เด็กหายกับจุดที่พบศพนี่บริเวณหลังบ้านก็ห่างประมาณ 3-400 เมตรโดยประมาณนะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการออกตรวจสอบบุคคลที่ว่าอยู่ในข่ายต้องสงสัยนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้มีการส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสแล้ว 3-4 คนนะฮะแล้วก็เก็บ DNA แล้วประมาณ10คนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลการตรวจ DNA ที่ว่านะฮะก็ถึงจะสามารถยืนยันตัวผู้กระทำผิดได้ครับในเบื้องต้นขออนุญาตท่านนี้ครับ
ตรวจ DNA อ่ะค่ะของน้องอะค่ะไม่ทราบว่าจริงๆอยากจะให้ผู้กับช่วยถามเบื้องต้นได้นะคะอาจจะไปสอบเบื้องต้นซะก่อนคือตอนนี้เห็นว่าเรียนชื่อตัวนี้ว่าจะประมาณไม่แน่ใจว่าคืนนี้หรือเปล่าตัวเดียวก็อาจจะคือถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราพอจะรู้ว่ามีร่องรอยการถูกข่มขืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะบางครั้งอาจจะขอถามคุณหมอก่อนเพราะว่าหลักฐานการตรวจที่หมอเขายืนยันนะฮะยืนยันที่ผลการตรวจคือเบื้องต้นคือเขาบอกว่าเอาไว้ว่าเพศมีร่องรอยฉีกขาดนะฮะอันนี้คือทางหมอนิเวศคือที่เขาแจ้งมาครับไม่แน่ใจว่าจังหวะที่ว่าศพน้องเขาจมอยู่ในน้ำเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่า DNA ตัวที่ว่าจะเน่าเสียไปหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจครับตอนนั้นวันที่14ไปพบศพ16ใช่มั้ยแล้วก็15ก็คือเขาแจ้งมาที่มูลนิธิว่าเด็กหายแล้วก็16ก็เลยบอกว่าเสียชีวิตแล้วอะไรนะคะอ๋อใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะก็ในวันที่14นะสรุปว่าน้องเนี่ยหายไปวันที่14ช่วงบ่ายใช่ไหมคะ14ช่วงบ่ายแล้วก็เขาก็มาแจ้งความกับท่านผู้กับกับที่นี่เลยนะคะสอบโรงพักนะซึ่งหลังจากนั้นวันที่15เนี่ยเขาก็แจ้งที่มูลนิธิปวีนานะคะว่าเด็กหายตอนนั้นเด็กหายก่อนนะค่ะแล้วพอมาวันที่16เนี่ยก็มาแจ้งแล้วว่าพบศพแล้วเสียชีวิตแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตก็บอกตกน้ำอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เลยเราก็ได้ประสานกับท่านนะหัวหน้าบ้านพักนะให้เข้าไปดูนะไปดูก็รับทราบกันแล้วก็เลยโทรเรียนนะคะท่านผู้กับนะท่านผู้กับก็เลยบอกว่าไม่ใช่เสียชีวิตธรรมดามีเงื่อนงำตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทันทีเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ลูกใหญ่แล้วสำหรับครอบครัวสำหรับประเทศเลยนะคือเด็กอายุเพียง3ขวบแล้วถูกกระทำเนี่ยนะค่ะแล้วก็เมื่อวานก็เลยคุยกับคุณแม่เขาก็เครียดคุณพ่อก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยทางบ้านพักก็เข้าไปดูหลายครั้งนะคะก็ไปเยี่ยมวันนี้เราก็เชื่อมั่นว่าหลักฐานอะไรต่างเชื่อมั่นว่าท่านผู้กับนะตำรวจมีหลักฐานที่ชัดเจนเพราะว่ามันก็มีหลักฐานเบื้องต้นแล้วล่ะที่ถูกกระทำนะคะถูกข่มขืนเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะขออนุญาตคุยส่วนตัวกับท่านผู้กับนิดหนึ่งนะในห้องนี้ได้ค่ะท่านผู้กับครับผลชันสูตรคาดว่าจะออกในเร็วๆนี้ในการตรวจศพแต่พวกรองเท้าแตะแล้วก็ในชิ้นส่วนเสื้อผ้าจะออกพร้อมกันเลยคือก็อย่างที่บอกแหละคือเหมือนกับว่าเหมือนรองเท้าแตะก็ดีอะไรก็ดีนี่คือกางเกงก็หรือว่าแปมเพิร์ดก็ดีคืออันนี้เป็นส่วนของทรงตัวดีเอ็นเอไงคือยังไม่ออกที่ว่าผลการตรวจตัวเบื้องต้นตามที่ว่าผมได้นำเรียนนั้นน่ะคือเบื้องต้นก่อนแล้วแต่ไม่ใช่ผลการตรวจดีเอ็นเอแล้วที่ว่าดีเอ็นเอนี่ยังต้องใช้เวลาครับตำรวจตั้งทงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนไหมครับอันนี้เราก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะเราก็ยังไม่ได้แน่ใจยังไม่ตัดประเด็นครับล่าสุดเอาชาวบ้านที่ต้องสงสัยมาทั้งหมด5คนใช่ไหมครับหรือว่าตอนนี้มีมากกว่านั้นไหมน่าจะมากกว่านั้นฮะก็ส่วนใหญ่ก็คนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงแล้วก็บางคนที่ว่าทางพ่อเด็กหรือว่าแม่เด็กเขาสงสัยก็ชี้ตัวมาแล้วก็เชิญตัวมาเก็บ DNA หมดแล้วนะเพื่อส่งตัวเปรียบเทียบครับใน
ท่านยืนยันไหมครับว่าคดีนี้ถูกเด็กถูกฆาตกรรมจริงๆก็น่าจะทำนองนั้นฮะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกับพ่อเด็กก็คือเขายืนยันว่าลูกเขานี่ยังถอดอะไรแผ่นเพื่อทะเลไม่ได้เพราะลักษณะที่ไปพบมานี่คือศพกับแผ่นเพื่อกางเกงก็อยู่ห่างกันครับคนละที่ครับลูกเพจครับแล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวทางคุณปวีณานะครับพร้อมกับพม.จังหวัดนะครับก็จะคุยกับผู้กำกับต่อนะครับในเรื่องของคดีนะครับซึ่งทางผู้กำกับนะครับก็ยืนยันนะครับว่าในคดีนี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กวัย3ขวบนะครับเป็นคดีฆาตกรรมนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลยืนยันผลการตรวจนะครับว่าเด็กถูกข่มขืนนะครับเพราะว่ามีอวัยวะเพศฉีกขาดนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับหลังจากที่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการแจ้งความว่าเด็กหญิงวัย3ขวบนะครับได้หายออกไปจากบ้านนะครับแล้วก็พ่อแม่เริ่มเคลือบแคลงใจนะครับว่าการเสียชีวิตของลูกสาวของเธอนั้นเป็นการเสียชีวิตแบบผิดปกตินะครับจึงได้เข้ามาร้องมูลนิธิปวีณานะครับเพราะว่าหลังจากที่เด็กหายไป2วันเนี่ยไปพบว่าร่างของเด็กนะครับที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยอยู่ในบึงน้ำนะครับซึ่งห่างจากตัวบ้านประมาณ300เมตรนะครับหลังจากนั้นก็พบกางเกงแล้วก็แพมเพิร์ตของน้องนะครับที่อยู่ห่างจากจุดที่พบร่างของน้องเนี่ย50เมตรเท่านั้นเองซึ่งทางพ่อแม่สงสัยก็คือเด็กวัย3ขวบคนนี้เด็กหญิงคนนี้นะครับน่าจะยังถอดกางเกงเองไม่ได้แล้วก็ไม่น่าจะเดินไปไกลขนาดนั้นจนต้องเข้ามาแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ร้องเข้าไปที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลครับแล้วก็ในช่วงหลังจากนี้นะครับหลังจากที่คุณปวีณานะครับได้พูดคุยกับทางผู้กำกับสภ.ตันหยกเสร็จแล้วเนี่ยเรานะครับพี่จันก็จะติดตามคดีนี้ไปต่อนะครับซึ่งจะไปที่จุดเกิดเหตุตามคุณปวีณาไปลงพื้นที่นะครับว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ในบริเวณนั้นเนี่ยมีใครเข้าไปบ้างนะครับซึ่งทางตำรวจเองก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการเชิญตัวประชาชนในพื้นที่นะครับเข้ามาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วซึ่งตอนแรกมี5คนนะครับที่เป็นผู้ต้องสงสัยแล้วตอนนี้ก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆครับแล้วก็หลังจากนี้ทางตำรวจก็จะรอผลชันสูตรของน้องต่อไปครับเดี๋ยวในช่วงบ่ายวันนี้นะครับอีจันจะติดตามคดีนี้ต่อนะครับเดี๋ยวฝากทุกคนนะครับเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้คดีนี้มีสื่อนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีประชาชนหลายคนที่กำลังติดตามนะครับว่าน้องถูกใครฆาตกรรมนะครับความจริงของคดีนี้จะคลี่คลายในวันนี้หรือไม่หรือว่าต้องรอผลการชันสูตรก่อนเดี๋ยวบ่ายนี้รู้กันครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ให้ทุกคนได้ติดตามคดีนี้กันต่อครับอย่าลืมนะครับบ่ายนี้เราจะต้องไปติดตามกันต่อที่พื้นที่เกิดเหตุนะครับลูกเพจฝากติดตามด้วยนะครับ